ประวัติของตึกเหลืองนะคะองค์รัชกาลที่6ได้บริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะเพื่อที่จะสร้างในส่วนของโรงพยาบาลแทนวัดดังนั้นเนี่ยในส่วนของตึกเหลืองเนี่ยได้มีการบูรณะที่ผ่านมาเราเรียกว่าอาคารวชิรานุสรณ์หรือตึกเหลืองโดยท่านให้ปฏิฐานขององค์รัชกาลที่6ไว้วชิรพยาบาลเพื่อประโยชน์สาธารณะและสุขภาพประชาชนพื้นที่เดิมแห่งนี้เนี่ยเป็นบ้านของพระยาสัพพการหิรันกิจซึ่งเป็นผู้จัดการแบงก์สยามกัมมาจนซึ่งลักษณะของการออกแบบเป็นประติมากรรมของชาวอิตาลีส่วนใหญ่เนี่ยพื้นที่เป็นเพดานทรงสูงนะคะแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยนิตยสาร 20th Century Impression of สยามได้จดทะเบียนว่าเป็นบ้านที่สวยที่สุดรองจากพระบรมมหาราชวังระบบบริการที่ผ่านมาเนื่องจากว่าโรงพยาบาลได้พัฒนาในแง่ของมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยนะคะถ้าเข้ามาเนี่ยจะพบว่าด้านซ้ายมือเรามีการปรับปรุงในแง่ของอาคารผู้ป่วยนอกอาคารทิปังกรรัศมีโชติซึ่งสามารถรับบริการผู้ป่วยได้ประมาณวันหนึ่ง 3,000 ถึง 4,000 รายต่อวันนะคะด้านล่างเนี่ย3ชั้นจะสามารถบริการที่จอดรถให้กับประชาชนซึ่งจุดนี้น่าจะตอบโจทย์ประชาชนในเมืองนะคะที่จะไม่มีปัญหาเรื่องของที่จอดรถค่ะเนื่องจากว่าอาคารตึกเหลืองหรือว่าอาคารวชิรานุสรณ์ที่เราปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยสมัยรัชกาลที่6เรามองว่าน่าจะเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประชาชนชาวไทยนะคะแล้วด้านหน้าเราได้ปรับปรุงในแง่ของสวนสาธารณะเราเรียกว่าวชิรพาร์คนะคะเราพบว่าตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเป็นภูมิทัศน์ที่เหมาะสมน่าจะมีการจัดดนตรีซึ่งเราจะจัดดนตรีในสวนครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่3แล้วค่ะเราพบว่าเราจัด2ครั้งแรกเนี่ยประชาชนที่อยู่ตามตึกต่างๆรวมทั้งผู้ป่วยนอกที่มารอรับบริการจะมารอดูในแง่ของดนตรีแล้วก็ผู้ป่วยในเนี่ยจะมีการเปิดกระจกเข้ามาเพื่อที่จะฟังดนตรีของเราเราคิดว่าดนตรีเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้จิตใจของผู้ป่วยเนี่ยสดใสขึ้นทำให้โรคทางกายเนี่ยเขาน่าจะดีขึ้นด้วยนอกจากนี้เนี่ยบริเวณด้านหน้าเนี่ยเป็นวชิรพาร์คซึ่งเราอะไม่มีเรื่องของรั้วนะคะทั้งจะทำให้ชุมชนเหล่านี้สามารถมาใช้บริการในส่วนของวชิรพาร์คของเราได้แล้วรวมทั้งด้านหลังเนี่ยเป็นในส่วนของประวัติศาสตร์ในอนาคตเราจะมีการเปิดให้บริการให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงค่ะซึ่งจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ทำให้ประชาชนสามารถทำกิจกรรมร่วมกันทั้งในชุมชนแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งคนไข้ที่มารับบริการกับวชิรพยาบาลค่ะสำหรับแนวคิดในการจัดงานดนตรีในสวนครั้งที่3นี้นะคะก็เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชที่จะส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านรองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ที่มุ่งสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองของดนตรีและศิลปวัฒนธรรมแล้วก็เพื่อที่จะให้ศิลปินต่างๆได้มีการแสดงออกถึงความสามารถของตนเองนะคะแล้วก็เป็นการผ่อนคลายของประชาชนด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะจะมีเริ่มตั้งแต่มีศิลปินนะคะมาวาดภาพเพื่อให้ท่านผู้สนใจได้ประมูลนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการแสดงดนตรีนะคะจากวงดุริยางค์กรุงเทพมหานครสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครทั้งบุคลากรอาจารย์ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชศิลปินรับเชิญที่มีชื่อเสียงนะคะเช่นคุณโน้ตสรัญคุ้งบรรพตคุณแอ๊กโชคชัยหมู่มากจากรายการ The Golden Songคุณซินพัทรพรแสงสำอางจาก X Factor และคุณเนตการดาวิทยานุภาพยืนยงแล้วก็ได้ arrange เพลงใหม่เลยโดย Music Director ของเราก็คืออาจารย์อนันตสิทธิ์นางามนะคะซึ่งท่านได้เรียบเรียงดนตรีให้ใหม่รับรองว่าไพเราะมากนะคะงานจะจัดในวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมเวลา 17:00 นที่บริเวณหน้าสวนของวชิรพาร์คนะคะท่านที่สนใจจะมาชมงานนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ลงทะเบียนใน QR code นะคะที่จะนำเสนอแล้วก็อันนั้นเป็นการชมตึกนะคะเป็นรอบละ50ท่านเพื่อไม่ให้มีความแออัดนะคะในสถานการณ์ปัจจุบันหลังจากนั้นก็จะมีการชมคอนเสิร์ตหน้าตึกได้เลยนะคะอันนั้นไม่ต้องลงทะเบียนค่ะก็จะเป็นสวนที่มีโล่งๆนะคะแล้วเราก็จะจัดระยะห่างไว้ไม่ให้แออัดด้วยค่ะแล้วก็สามารถที่จะชมทาง Facebook Live โดยเข้าไปทางเพจของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้ค่ะทางมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลก็ใคร่ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจนะคะแล้วก็ชอบชื่นชอบในเสียงดนตรีเนี่ยเข้ามาฟังดนตรีนี้นะคะทั้งออนไซต์แล้วก็ออนไลน์แล้วก็สามารถที่จะลงทะเบียนมาชมตึกสวยของเราได้ด้วยนะคะขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเลยค่ะ